สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้แนวจะมาสาธิตการทำขนมไทยๆนะคะชื่อว่าจ่ามงกุฎค่ะก็ถือเป็นขนมไทยอีกชนิดนึงนะคะที่เป็นขนมที่มีความหมายเป็นมงคลนะคะแล้วก็นิยมให้ในเทศกาลต่างๆพูดถึงขั้นตอนก็ค่อนข้างที่จะมีความยุ่งยากซับซ้อนบางคนดูจบอาจจะรู้สึกว่าไปซื้อทานง่ายกว่านะคะแต่ว่ารู้วิธีการก็ไม่เสียหายใช่ไหมคะงั้นเราไปดูส่วนผสมก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของจ่ามงกุฎนะคะอย่างแรกนี่คือตัวขนมนะคะจะเป็นใช้อันเดียวกับทองเอกนะคะซึ่งคุณผู้ชมเข้าไปดูที่ foodtravel.tv แล้วก็ดูคลิปวิดีโอวิธีการทำทองเอกได้นะคะนี่จะเป็นส่วนของตัวฐานมงกุฎนะคะก็จะมีแป้งสาลีมีไข่แดงของไข่ไก่มีน้ำเปล่าส่วนตัวที่เป็นขอบของมงกุฎเนี่ยนะคะก็จะเป็นใช้เมล็ดแตงโมเนี่ยนะคะมีน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่านี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยทำนะคะตัวฐานก็คือจะใช้ตัวถ้วยตะไลขนาดเล็กอย่างเงี้ยนะคะมีตัวนี้เป็นทองคำเปลวนะคะต้องเป็นแบบ 100% เพราะว่าสามารถทานได้นะคะคือสังเกตว่า 100% หรือเปล่าเนี่ยคือพอถูที่มือแล้วจะละลายหายไปในมือนะคะอันนั้นคือเราทานได้ไม้นะคะสำหรับไว้จิ้มทำตัวแป้งฐานนะคะมีเทียนอบค่ะไว้อบให้ขนมหอมอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มทำจ่ามงกุฎจากตัวฐานขนมก่อนเลยนะคะตัวฐานก็จะเป็นแป้งเนี่ยนะคะแป้งสาลีใส่ลงในอ่างผสมนะคะเอาไข่แดงเนี่ยใส่ลงไปในน้ำนะคะจะได้มีความเหลวนิดนึงไข่แดงผสมในน้ำเปล่าเนี่ยนะคะจะมีตรงเยื่อไข่นิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆใส่ในแป้งนะคะจุดประสงค์ก็คือทำให้แป้งจับตัวเป็นก้อนแล้วก็สามารถที่จะไปคลึงเป็นแผ่นได้นะคะถ้ารู้สึกว่าเหลวเกินนะคะเราเอาน้ำเพิ่มได้นะคะไม่ใช่เหลวเกินพูดผิดหมายถึงว่าถ้ายังไม่จับตัวเป็นก้อนเนี่ยเราสามารถค่อยๆใส่น้ำลงไปได้นะคะอย่างที่บอกกรณีเกิดถ้าเหลวเกินเนี่ยใส่แป้งเพิ่มได้นะคะไม่เป็นไรอย่างเนี้ยถ้าดูแล้วยังแบบไม่ค่อยยังดูยังไม่ค่อยมันแห้งเกินไปเราเติมน้ำเพิ่มอีกได้นะคะน้ำก็ต้องค่อยๆใส่เพราะว่ามากเกินก็จะเหลวไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะนวดไปสักพักนึงให้มันพอเนียนตัวแล้วหลังจากนี้เราไปคลึงกันค่ะค่ะนี่นะคะแป้งที่เรานวดมานะคะก็ให้มันเนียนตัวลักษณะเงี้ยนะคะเราก็จะมาทำการรีดให้เป็นแผ่นบางๆนะคะค่อนข้างที่จะบางมากสักประมาณ 0.1 เซนไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้นะคะคือขอให้บางๆหน่อยใช้แป้งนวลคือแป้งสาลีนะคะตัวที่ทำแป้งอันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรีดที่เป็นแผ่นบางก่อนเราจะกด
แป้งเนี่ยวางใส่ในถ้วยตะไลเนี่ยนะคะนี่นะคะแล้วก็บางสักขนาดนี้นะคะค่อนข้างที่จะบางหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาพิมพ์กดคือจริงๆถ้ามีพิมพ์หาพิมพ์วงกลมเนี่ยนะคะที่จะกดให้เท่ากับถ้วยในถ้วยตะไลนี้ได้นะคะก็ที่เราลองหัวบีบหลายๆอันนะคะจริงๆอาจจะมีพิมพ์อะไรเล็กเราก็เจออันนี้โดยบังเอิญนะคะก็เลยเอามาใช้ก่อนนี่นะคะก็จะได้มา1อันอย่างนี้นะคะแล้วก็บางทีถ้าเราอยู่ในครัวแล้วก็หาอุปกรณ์อะไรที่เอามาประยุกต์ใช้ได้อะนะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยทำต่อจากนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นกลมๆเราก็วางที่ก้นถ้วยเลยนะคะจะเห็นว่าพอดีคือถ้าไม่พอดีอาจจะเล็กกว่านี้นิดนึงก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องพอดีเป๊ะขนาดนี้ใส่ไว้ก้นถ้วยเสร็จนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะไม้ปลายแหลมที่มีนะคะเจาะรูเพื่อที่การเจาะรูก็คือให้ความร้อนเนี่ยไอ้น้ำและความร้อนเนี่ยมันระเหยผ่านรูตรงนี้ได้นะคะก็จะทำให้แป้งสุกช่วยทำให้แป้งสุกทั่วถึงเนี่ยนะคะหรืออีกวิธีนึงก็คือเนี่ยค่ะเจาะที่ตัวแป้งไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งเหมือนกับเจาะรูในนี้อีกทีสะดวกแบบไหนก็ทำแบบนั้นก็ได้นะคะจะเจาะก่อนหรือเจาะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปเข้าอบกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอเรียงใส่ถ้วยให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูตอนอบอีกทีนึงแล้วกันค่ะค่ะตอนนี้เราพร้อมที่จะอบกันแล้วนะคะเราก็วอร์มเตาเอาไว้หรืออุ่นเตาไว้เนี่ยให้มันร้อนนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาตัวฐานขนมเนี่ยเข้าไปอบนะคะที่อุณหภูมิสัก180องศาเซลเซียสนะคะสักประมาณ10นาทีค่ะหรือคอยเช็คดูก็ได้นะคะให้มันเป็นสีเหลืองอ่อนๆพอสุกนะคะตอนนี้เราก็จะเข้าอบกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตอนที่แป้งสุกแล้วค่ะค่ะระหว่างที่เรา อบตัวแป้งฐานของจ่ามงกุฎเราเนี่ยนะคะเราก็จะมาคั่วเม็ดแตงโมก่อนนะคะที่เราซื้อมาเนี่ยก็เลือกขนาดที่ใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่ามันจะมีหลายขนาดเวลาไปร้านขนมเนี่ยนะคะจะมีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลือกขนาดใหญ่หน่อยช่วงนี้นะคะเราก็จะคั่วตัวเมล็ดแตงเราเนี่ยนะคะใช้มือก็ได้นะคะเพราะว่า
เราจะใช้ไฟอ่อนมากๆเลยนะคะในการคั่วเพราะว่าถ้าไฟแรงเกินไปเนี่ยตัวเม็ดแตงโมเนี่ยจะพองแล้วก็แตกได้นะคะเราจะใช้เนี่ยค่ะคั่วไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะคั่วตอนนี้อาจจะใช้เวลาประมาณสัก 20-30 นาทีนะคะในขั้นตอนนี้ในการคั่วเมล็ดคือถ้าไม่งั้นถ้าไม่ใช้มือก็ใช้เป็นไม้พายก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องระวังตัวเมล็ดมันอาจจะหักได้นะคะนี่นะคะค่ะนี่เราก็จะคั่วไปสักระยะหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีตอนที่มันได้ที่แล้วกันค่ะค่ะก็ระหว่างที่เราคั่วตัวเม็ดแตงไปนะคะเราเช็คดูว่าตัวแป้งฐานเนี่ยมันสุกเรียบร้อยดีแล้วนะคะก็จะล่อนออกมาจากกระทะนะคะเราก็หยิบออกมาพักเอาไว้จะร้อนหน่อยอาจจะหาตะแกรงถี่กว่านี้หน่อยก็ได้นะคะคือพักไว้ให้มันเย็นตัวลงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กลับมาคั่วเม็ดแตงของเราต่อเหมือนเดิมนะคะค่ะตอนนี้เราย้ายเตาตัวคั่วเม็ดแตงไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะมาทำตัวน้ำเชื่อมสำหรับที่จะทำเป็นน้ำตาลเชื่อมเม็ดแตงเนี่ยนะคะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเราอบตัวฐานเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็แค่ออกจากถ้วยนะคะมาวางใส่ผึ่งลมหน่อยนะคะก็จะสีประมาณอย่างนี้นะคะก็ผึ่งเอาไว้ให้แห้งนะคะแล้วก็ให้มันเย็นตัวลงตะกี้ใช้เวลาไปประมาณสัก10นาทีได้นะคะดูแล้วต่อไปเมล็ดแตงเราคั่วแต่เราก็ต้องคอยดูด้วยนะคะระหว่างนั้นเราจะทำตัวน้ำเชื่อมนะคะตั้งไฟนะคะใช้ไฟเอาน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปแล้วก็น้ำเปล่านะคะจุดประสงค์อันนี้คือละลายน้ำตาลกับน้ำให้มันเป็นตัวน้ำเชื่อมใสๆหน่อยนะคะไม่เอาร้อนมากคือให้เห็นว่าน้ำตาลมันละลายหมดก็ใช้ได้นะคะน้ำเชื่อมอันนี้จะเอาไว้ใช้เคลือบตัวเมล็ดแตงอีกทีนึงนะคะอย่างสมัยก่อนเนี่ยเมล็ดแตงเนี่ยจะเคลือบด้วยน้ำเชื่อมเพื่อทำให้เป็นเหมือนหนามขึ้นมานะคะในตัวเมล็ดแตงจะรูปร่างคล้ายๆเหมือนคล้ายๆหนามตะบองเพชรอย่างเงี้ยค่ะแต่สมัยนี้เนี่ยคือขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงก็เลยตัดขั้นตอนนี้ออกก็จะจากมงกุฎที่เห็นทั่วไปเนี่ยอาจจะมีน้อยที่จะมีเมล็ดแตงที่มีน้ำตาลเคลือบเป็นน้ำเนี่ยนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำกันค่ะเนี่ยนะคะละลายน้ำตาลกับน้ำเชื่อมน้ำตาลกับน้ำนะคะพูดถึงเมล็ดแตงก่อนคั่วลองชิมดูมันจะหนืดๆหน่อยใช่ไหมคะถ้ามันใช้ได้แล้วเวลาเราชิมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกรุบขึ้นเนี่ยนะคะมีความกรอบในตัวเนี่ยนะคะพอดูน้ำตาลละลายหมดเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วต่อไปเราไปดูตอนที่กวาดเป็นน้ำเชื่อมกวาดเมล็ดแตงกันค่ะค่ะนี่ตัวน้ำเชื่อมนะคะที่เราทำไว้ก็จะเห็นว่าน้ำตาลจะละลายหมดแล้วค่อนข้างจะใสๆนะคะแต่ค่อนข้างที่จะข้นหน่อยอันนี้เนี่ยเราพักไว้ให้มันเย็นตัวพอที่นิ้วมือเราจะจุ่มได้นะคะแล้วก็น้ำเชื่อมอันนี้ยังนอกจากจะใช้กวาดเม็ดแตงแล้วเนี่ยยังใช้เป็นเหมือนกาวในการประกอบตัวจ่ามงกุฎเป็นรูปเป็นร่างอะนะคะเราก็จะมาเริ่มการ
กวาดเมล็ดแตงกันเลยนะคะกระทะนะคะปกติจะใช้เตาถ่านก็ถ้าจะใช้เตาถ่านก็ได้นะคะคือจุดถ่านแค่2ก้อนไฟอ่อนๆมากๆแต่ถ้าใช้เตาแก๊สเนี่ยก็แนะนำว่าไฟขอเป็นอ่อนๆมากๆเลยนะคะแบบเบามากเลยนะคะแล้วก็เมล็ดแตงที่เราคั่วไปแล้วเนี่ยเราก็พักให้มันเย็นตัวลงสักนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็แบ่งออกมาเพราะว่าเรากวาดทีเดียวมันจะไม่มันเยอะเกินนะคะแบ่งออกมาใส่สักนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะใช้ตัวปลายนิ้วเนี่ยนะคะจุ่มแตะน้ำเชื่อมเบาๆนะคะไม่ชุ่มมือมากนะคะถ้าชุ่มมือจะกลายเป็นเคลือบน้ำตาลนะคะแตะแค่บางๆเบาๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะกวาดตัวเมล็ดแตงไปนะคะเราก็จะมีผ้าชุบน้ำไว้อีกอันนึงนะคะกรณีสมมติว่าเรากวาดไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะตัวกระทะเนี่ยจะมีน้ำตาลเคลือบติดตรงก้นเนี่ยนะคะจะทำให้การกวาดเนี่ยมันไม่ลื่นเนี่ยนะคะมันไม่มันเม็ดแตงจะสะดุดไม่ค่อยเรียบเราก็จะกลับด้านของกระทะนะคะแล้วใช้ผ้าที่เราชุบน้ำเนี่ยทำความสะอาดด้านที่มันไม่เรียบนะคะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะคือใช้ปลายนิ้วนะคะจุ่มบางๆเลยนะคะแล้วก็แตะที่ตัวเม็ดแตงกวาดเนี่ยแหละค่ะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่เขาก็เลยสมัยนี้เลยเลิกเอาเมล็ดแตงที่เคลือบแตงเอ้ยเคลือบน้ำตาลเนี่ยเป็นเมล็ดแตงคั่วเฉยๆแล้วก็ไปแปะเพราะว่ากรรมวิธีนี้ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรนะคะปกติอาจจะใช้สักเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะคะในการกวาดเมล็ดแตงให้ขึ้นเป็นหนามเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูเป็นระยะละกันตอนนี้เราจะกวาดไปเรื่อยๆก่อนนะคะค่ะเมื่อสักครู่ที่เรากวาดเม็ดแตงไปนะคะเพลินจำนวนมันเยอะไปหน่อยเราก็เลยต้องแบ่งครึ่งเพราะว่าการกวาดจำนวนเยอะๆมันจะขึ้นหนามช้านะคะนี้อย่างที่บอกพอมันกระทะเป็นสีขาวๆน้ำตาลมันไปเคลือบเนี่ยเราใช้ผ้าชุบน้ำนะคะเช็ดก็เหมือนเดิมค่ะทำต่อให้บางๆนะคะแล้วก็กวาดนี่เรากวาดมาสัก1ชั่วโมงแล้วนะคะรูปร่างก็เริ่มมีรูปมีร่างนะคะคือเริ่มจะมีตัวจุดขาวๆเคลือบตัวเม็ดแตงนะคะแต่จะเป็นเหมือนจุดๆๆนะคะคือจะไม่เป็นน้ำตาลโค้ดคือเคลือบไปเลยทั้งเม็ดเนี่ยนะคะค่ะนี่ก็ประมาณชั่วโมงนึงก็ได้ประมาณนี้นะคะยังไม่ขึ้นดีเราจะกวาดเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะขึ้นอาจจะสักครึ่งชั่วโมงหรืออีกชั่วโมงนึงเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงว่าสั้นค่ะค่ะนี่เราก็กวาดมาสักประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะชั่วโมงครึ่งเกือบ2ชั่วโมงได้นะคะก็จะได้ลักษณะอย่างเงี้ยค่ะที่บอกก็คือจะมีเป็นตัวหนามนะคะรอบๆเหมือนคล้ายๆดูเหมือนคล้ายๆตะบองเพชรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็พักจริงๆถ้ามีเวลาก็คงต้องกวาดต่อไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราจะได้เวลาแล้วก็ไปประกอบกับตัวฐานกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราพร้อมที่จะประกอบตัวฐานกับเม็ดแตงโมของเราแล้วนะคะอย่างที่บอกปกติถ้าไม่อยากกวาดเม็ดแตงให้เป็นขึ้นเป็นหนามก็คือติด
เม็ดแตงโมคั่วได้เลยนะคะเหมือนกันจามังคุดนี่ถือว่าเป็นสุดยอดขนมเหมือนกันเพราะว่าต้องใช้กรรมวิธียาวนานแถมเหมือนงานศิลปะด้วยเหมือนกันนะคะน้ำเชื่อมที่เราใช้ตั้งแต่แรกที่เราละลายน้ำตาลกับน้ำไว้เป็นกาวที่บอกนะคะตอนนี้ก็คือกำลังใช้ตอนนี้แตะเพื่อแปะตรงฐานนะคะแล้วก็พยายามเลือกเม็ดแตงที่เท่ากันนะคะมาใส่แปะลงไปถาดหนึ่งก็อาจจะได้สักประมาณ 6-7 เม็ดนะคะแต่ถ้ามีถาดใหญ่ๆก็อาจจะได้ 8-9 เม็ดก็คือเรียงให้ครบนี่นะคะเราก็จะแปะค่อยๆแปะลงไปแปะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะให้น้ำเชื่อมมันแข็งตัวนี่จะได้พอดี6อันนี่นะคะก็จะเป็นฐานของตัวจะขนมจามงกุฎเราอันนี้ก็มี6อันนะคะสังเกตน้ำตาลก็จะเป็นหนามๆแล้วก็มีจุกอยู่ตรงหัวของเม็ดแตงนะคะเล็กๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาตัวขนมไปดูตอนช่วงที่เราประกอบตัวขนมอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเอาตัวขนมเนี่ยแปะลงไปในตัวฐานกับที่เราเชื่อมต่อด้วยเม็ดแตงโมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวขนมที่บอกก็คือตัวเดียวกับตัวทองเอกนะคะที่กวนเอาไว้เป็นวิธีทำเดียวกันนะคะซึ่งอันสีที่เห็นเนี่ยนะคะแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันก็คือขึ้นอยู่กับไข่ไก่ด้วยนะคะที่ทำคือสีของไก่ไก่อันนี้คือสีธรรมชาตินะคะบางทีถ้าอยากได้สีส้มหน่อยก็หยดสีผสมอาหารลงไปผสมก็ได้นะคะแต่เราใช้เป็นสีธรรมชาติอย่างนี้ดีกว่าสำหรับตัวขนมเนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปดูวิธีการทำได้นะคะที่คลิปวิดีโอของทองเอกนะคะที่ foodtravel.tv อันนี้เราจะมาใส่ตัวขนมเลยนะคะก็ดึงมาวัดขนาดสักนิดนึงนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมเลยค่ะเป็นแบบก้อนกลมๆนะคะแล้วก็ดูวางดูขนาดสักอย่างเงี้ยนะคะหรืออยากได้รูปเล็กกว่านี้ก็ได้หลังจากนั้นใช้สันมีดควานนะคะหรือจะใช้ปลายไม้ก็ได้เราจะทำบั้งให้มันเป็นรอยนะคะทั้งหมดทำเหมือนดอกจันนะคะก็คือให้เป็น6กลีบนะคะแล้วจะเริ่มจากอันนี้ก่อนนี่นะคะแต่ถ้าติดไม่ได้ก็คือใช้น้ำหรือใช้ตัวน้ำเชื่อมเหมือนเดิมนะคะติดแปะลงไปแล้วก็ดึงชิ้นส่วนตัวขนมแป้งเนี่ยมานิดนึงนะคะเพราะเราต้องทำจุกข้างบนตั้งกลมๆเหมือนเดิมถ้าติดไม่ได้ใช้น้ำหรือน้ำเชื่อมนี่แหละค่ะเป็นตัวกาวให้ติดลงไปนี่นะคะก็จะเป็น
ได้ออกมาเป็นมงกุฎนี้นะคะ2อันเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะปั้นแล้วหลังจากนี้เราไปติดทองแล้วอบเทียนอบกันค่ะค่ะแล้วก็ถึงขั้นตอนการติดทองกับอบควันเทียนนะคะอย่างที่บอกนะคะทองใช้เป็นทองคำเปลว 100% นะคะสังเกตดูได้ไงว่ามัน 100% แล้วทานได้ก็คือแตะออกมาแล้วถูนะคะมันจะหายไปนะคะไม่ติดมือใช้น้ำนะคะเป็นตัวช่วยในการติดแล้วก็เอาทองนี่แหละค่ะแตะลงไปข้างบนนะคะอันนี้อาจจะเยอะเกินเนี่ยนี่นะคะเรียบร้อยอาจจะใส่เยอะหน่อยก็ได้ถ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะอบเทียนเลยนะคะขนมน้อยเราใช้แค่ก้านเดียวก็พอนะคะถ้าเราอบขนมเยอะๆเราอาจจะใช้จุด2อันเราจุดแค่หัวเดียวจุดทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะให้ตัวไฟเนี่ยมันลามตัวไฟเนี่ยนะคะให้มันลามตัวไส้และตัวเทียนให้หมดให้เป็นเห็นเป็นหัวแดงๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ากลิ่นมันจะได้ออกนี่นะคะพอเริ่มจุดไว้สักพักพอเริ่มแดงๆเดี๋ยวเราจะดับแล้วก็อบก็สักประมาณ5นาที5ถึง10นาทีนะคะให้หอมนี่นะคะหรือถ้ามีหม้อก็เอาขนมใส่ในหม้อก็ได้นะคะแล้วปิดฝาแล้วแต่สะดวกแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมจ่ามงกุฎของเรานะคะก็ทำเป็นขนมเอาไว้ฝากเป็นของขวัญฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆก็ได้นะคะยังไงคุณผู้ชมลองเข้าไปดูวิธีการทำแล้วก็อัตราส่วนได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ